Amazing Girl Hey girlโอ้โหมาแล้วจ้าสวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมแอนดี้กับ Home by Sky ทำอะไรได้เด่นโครงการได้ดีจัดให้อีกแล้วครับรายงานตัวทุกคนครับคิดถึงเหลือเกินวันนี้ผมต้องบอกว่าเมื่อกี้แอบเข้าไปดูบ้านส่วนกลางมาแล้วเลิศมากพร้อมหรือยังครับวันนี้ผมขับรถมารับคุณถึงที่เลยนะครับเพราะวันนี้ผมจะพาคุณเนี่ยมาโครงการบ้านเดี่ยวครับสวยๆเลยอยู่แถวบางนาเทพรักษ์ครับแล้วก็ที่สำคัญคือบ้านสวยจริงๆครับถ้าพร้อมกันแล้วรับรองว่าคุณดูคลิปนี้คุณยิ้มแน่นอนกับโครงการที่มีชื่อว่าผ่านนาราเทพรักษ์ Are you ready? Let's go! มาสวัสดีคุณสมศักดิ์ครับสวัสดีคุณแอนดี้ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พนาราเทพรักษ์นะครับโอ้โหวันนี้ต้องบอกว่ารู้สึกตื่นเต้นมากๆนะฮะเราเคยเจอกันมาแล้วขอบคุณมากกว่าครับที่เชิญพวกเรามาครับไม่รู้แหละแต่ผมจำได้ว่าผมเจอพี่แรกๆเลยของการเป็นพิธีกรรายการ Home by Sky ใช่ครับประมาณสัก7-8-9ปีแล้วคือตอนนี้คลิปเก่าหายหมดแล้วแต่วันนี้กลับมากับของขวัญชิ้นใหม่โบแดงให้กับพี่น้องชาวโฮมไบโอสกายด้วยใช่ครับยินดีต้อนรับครับสุภาราเทวรักษ์อีกทีนึงนะครับนะโอเคแน่นอนครับสิ่งสำคัญที่สุดคือนะหลายๆคนถามว่าที่นี่ปลอดภัยแค่ไหนเกี่ยวเรื่องของมาตรการโควิดโอ้สิ่งแรกเรายืนยันได้นะครับข้อแรกคือเรามีพนักงานทุกท่านที่อยู่ในนี้เราฉีดวัคซีนครบ2เข็มไปเรียบร้อยแล้ว yes โอเคแล้วทุกครั้งที่ลูกค้าเข้ามาวิสิตเรามีการตรวจวัดอุณหภูมิมีการโปรไวแอลกอฮอล์ครับเราใส่แมสทุกครั้งนะครับห้ามถอดห้ามถอดเรายืนยันเรื่องนี้ครับเรื่องความปลอดภัยสามารถเข้ามาชมได้เลยครับทุกเยี่ยมยอดเลยทีเดียวปลอดภัยดีนะครับโอเคนะครับเข้ามาสู่โครงการบ้านของเราดีกว่าแต่ก่อนที่จะเข้าไปผมต้องบอกว่านี่สวยมากต้องขอบคุณคุณแอนดี้อีกทีครับตรงนี้ผมว่านี่เป็นโฟกัสที่มันต้อนรับลูกค้าทุกคนเลยครับสวยมากเลยมันเป็นอาร์คิเทคเจอร์อย่างหนึ่งเลยนะนะฮะสระว่ายน้ำหลังคาคือนี่ออกแบบเองเลยฮะเรามีบริษัทที่ออกแบบที่ระดับต้นๆของเมืองไทยเขาทำให้เราสุดยอดเลยทีเดียวอันนี้คือเป็นแนวอะไรยังไงฮะอันนี้เป็นลักชัวรี่โมเดิร์นนะครับโครงการที่จะคอนเซ็ปต์คือลักชัวรี่โมเดิร์นโอเคตั้งอยู่บนเนื้อที่29ไร่29ไร่เรามีทั้งหมด129หลังนะครับโอ้โหมีแบบบ้านทั้งหมด3ไทป์นะครับใน3ไทป์นี่เราก็จะแบ่งออกเป็น Prestige, Precious แล้วก็ Prime นะครับ Prestige จะเป็น3ชั้น5ห้องนอนบวกห้องแม่บ้านเป็น6แล้วคุณเห็นดิแล้วมี5ห้องน้ำจอดรถได้3คันมีลิฟต์มี EV Charger มีครบเลยนะครับโอ้ยเอาบ้านหลังนี้เลยดีกว่านะครับแล้วอย่างที่2ล่ะครับอย่างที่2เรามีบ้าน Precious นะครับ2ชั้นนะครับ215ตารางเมตรนะครับ5ห้องนอน4ห้องน้ำจอดรถได้2คันนะครับอันนี้ถือว่าเหมาะสำหรับกลางๆครอบครัวกลางๆแต่ถ้ามีอีกแบบคุณอันดี้ผมมี Prime ตัวนี้2ชั้น182ตารางเมตร3ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถ2คันอันนี้เหมาะกับครอบครัวที่สำหรับโมเดิร์นกำลังสร้างตัวใหม่ๆต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าการเดินทางครั้งนี้นะฮะผมบอกว่าง่ายดายเหลือเกินเราอยู่ตรงไหนบอกเขาไปเลยฮะได้ครับคุณอันนี้คิดว่าจริงๆของผมต้องบอกว่าเราอยู่ติดถนนใหญ่เทพารักษ์เลยเขาเรียกว่าติดคือเดินไปก้าวเดียวก็ถึงแล้วถนนใหญ่ครับเราไม่ต้องออกไปโดยใช้รถสาธารณะอะไรมากมายเราเดินไปหน้าบ้านก็ติดถนนใหญ่เลยถนนใหญ่เลยเพราะมาทางนี้จะมาง่ายครับทั้งทางด่วนศรีบูรพาหรือจะมาทางด่วนวงแหวนบางนาถูกต้องได้หมดเราอยู่ในเทพารักษ์ซึ่งถ้าลงมาจากบางนานี่ใช้เวลาไม่น่าเกินยูเทิร์น7นาที10นาทีแม็กซ์เลยนะครับ7นาทีผมว่าแม็กซ์นิดเดียวนิดเดียวแล้วเราใกล้เมกะบางนานะครับครับว่านี่เรามีโรงเรียนนานาชาติทั้งหมดเลยผมคิดว่าแทบจะครบทุกอย่างในนี้โรงพยาบาลโรงพยาบาลโรงเรียนใกล้ทางด่วนมีห้างก็จะอยู่ใกล้ๆเมกะบางนาครับอยากไปอีเกียไหมล่ะซื้อของเข้าบ้านแป๊บเดียวแป๊บเดียวเลยครับนะครับร้านอาหารศูนย์อาหารเต็มเพียบไปหมดเลยครับบิ๊กซีก็ห่างจากประมาณกิโลเดียวกิโลเดียวโอ้โหสุดยอดเลยก็นะคุณผู้ชมครับไม่รู้แหละเทพรักษ์ผมว่าเป็นอีกหนึ่งทำเลดีแล้วเด่นด้วยครับและนอกเหนือไปกว่านั้นอนาคตอาจจะไม่อันใกล้ครับอนาคตรถไฟฟ้ามาแน่นอนแน่นอนครับสายสีเหลืองครับผมเจอกันแน่นอนเจอกันแน่นอนตรงนี้ปุ๊บปั๊บปุ๊บเข้าบ้านได้เลยเข้าบ้านได้เลย ก่อนเข้าบ้านต้องดูส่วนกลางก่อนยินดีครับเพราะว่าคนในบ้านชอบเรามั่นใจอยู่แล้วครับในส่วนกลางเรานั่นเราเริ่มกันเลยเริ่มเลยครับโอเคไปแล้วครับ
นี่ครับนี่คือส่วนของ co-working space ซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเซลล์ออฟฟิศอยู่ใช่ตอนนี้ยังใช้เป็นเซลล์ออฟฟิศแต่คุณอันดี้จริงๆส่วนนี้เราไว้ต้อนรับลูกค้าที่ตั้งใจมาอ่านหนังสือ มาพักผ่อนเป็น co-working space ครับผมที่เราทำไว้ให้สำหรับลูกบ้านในนี้เท่านั้นตอนนี้มีคนอยู่ยังไงเริ่มมีคนอยู่แล้วโอนแล้วเฟสแรกเราปิดขายหมดเราโอนไปแล้วเรากำลังไปถึงเฟสสองแล้วโอเคยังไงต้องฝากว่าทุกคนลองเข้ามาดูคุณอันดี้ลองดูครับจริงๆถ้าคุณอันดี้นั่งอยู่ตรงนี้คุณอันดี้จะมีสวนให้เห็นโอ้ยนี่มีสวนอยู่ฝั่งด้านนู้นใช่ครับมีสนามเด็กเล่นใช่ครับเรามีทั้งหมดครบนะครับตรงนี้สวนเราทำเนี่ยไร่กว่านะคุณอันดี้ทั้งหมดสวนกลางของเรา2ไร่กว่าอันนี้คือกิฟต์เอาเวย์กิฟต์เอาเวย์อย่างเดียวเลยเราตั้งใจทำเต็มที่เราเรื่องพื้นที่สีเขียวเราแคร์มากกับส่วนนี้เราตั้งใจทำให้มันเป็นสิ่งที่ว่าลูกค้าเอนจอยแล้วรู้สึกว่าได้มันจริงๆเหมือนอยู่รีสอร์ทจริงๆฟังแบบนี้ก็อุ่นใจเนาะจริงๆถ้าตรงนี้คุณเงินนี่ดูในห้องน้ำเรานี่จะมีซาวน่าระบบซาวน่ามีห้องน้ำส่วนกลางมีล็อกเกอร์มีอะไรครบคือจริงๆถ้ามาเล่นแค่ฟิตเนสก็ที่นี่ก็ดีนะต้องบอกอย่างนั้นเลยว่าคุณที่เป็นลูกบ้านไม่ต้องไปเสียตังค์ฟิตเนสที่ไหนแล้วเพราะเครื่องที่เราใช้เนี่ยก็เป็นเครื่องระดับไฮเอนด์หมดต้องขอเช็คเพราะคุณกำลังคุยกับนักฟิตเนสขอดูหน่อยไปชมได้หรือเปล่าขอดูก่อนเฮ้ยคุณนี่เนี่ยเข้ามาเนี่ยคุณนี่เป็นไงดูแล้วชอบไหมนี่คุณครับใช้ไลฟ์โปรเลยนะใช่ยี่ห้อนี้ไม่ถูกนะฮะไม่ถูกครับผมพยายามทำให้ลูกบ้านได้ใช้เป็นฟิตเนสจริงๆคุณนี่แล้วเรามีครบนะเครื่องดีดีดีมีดัมเบลให้ด้วยมีดัมเบลมีอะไรหมดมีจักรยานที่จักรยานมีลู่วิ่งเทรดมิลครับมีครบพร้อมมีเครื่องยกเลยคือแค่นี้พอแล้วแค่นี้คุณได้ฟิตแอนด์เฟิร์มเหมือนแอนดี้แน่นอนแน่นอนไม่ต้องกลัวเลิศอันนี้คือของเราถูกต้องของหมู่ของลูกค้าหมู่บ้านของหมู่บ้านชุมชนของครอบครัวของเราที่มาอยู่ที่นี่มีอะไรอย่างอื่นอีกไหมเรามีทั้งหมดเมื่อกี้ผมอธิบายมีซาวน่าเรามีฟิตเนสเรามีสวนส่วนกลางแล้วผมเชื่อว่าในเนี้ยด้วยความเงียบเราสามารถปั่นจักรยานได้สบายโอ้เมื่อกี้ลองดูผมว่าถนนนี่ถนนที่เราทำเนี่ยผมมั่นใจเรื่องระบบการลาดยางการวางแผนการจัดการการจราจรภายในเราทำได้เต็มที่คุณอันดี้แต่ตอนนี้เราไปดูบ้านกันดีกว่าวันนี้จะพาไปดูบ้านหลังไหนPrecious ผมพาไปดูบ้านไทยดีไทยPreciousของผมกลางกลางกลางดีเลยส่วนไปชาดันนี่คือแนวแบบอะไรนะ Luxury Modern Luxury Modernครับนะครับดูเอ๊ะสังเกตป่ะบนหลังคามีรูเต็มไปหมดเลยใช่เป็นรูระบายอากาศความร้อนเอ้าดีเหรอจริงๆนี่เป็นบ้านลดร้อนโอ้เรามีเครื่องในบ้านเนี่ยผมถ้าจะบอกคุณแอนดี้ไปเรื่องไม่รู้บ้านผมเองเนี่ยนะมีตัวที่เป็นตัวระบายความร้อนอยู่ในบ้านเมื่อในอุณหภูมิในบ้านสูงปุ๊บมันจะถ่ายเทความร้อนออกมาอยู่ข้างนอกดีจังนะครับจริงๆตรงนี้ชอบนะอันนี้คือเขาเรียกว่าเป็นไฮไลท์เป็นไฮไลท์และเป็นมาตรฐานของทุกหลังทุกหลังด้วยใช่ครับของทุกไซส์เลยปะทุกไซส์เลยโอเคนั่นหนึ่งละอันนี้คือมาตรฐานครับสองสังเกตจากภายนอกนะครับนี่ข้างบนนี้เป็นกริลนะฮะสวยงามมากนะครับคุณสังเกตไหมมีคอมเพรสเซอร์แอร์แต่ไม่รู้สึกครับนี่คือข้อดีครับนะครับเอ้ยเสียงอะไรอะตัวนี้มันเป็นเครื่อง Wi-Fi คุณแอนดี้มันท่านเป็นระบบโฮมออโตเมชันอ๋อเหรอครับอันนี้ให้มากับบ้านให้กับบ้านเลยโอ้โหดีมากเลยถ้ามันไม่ต่อระบบมันเนี่ยมันก็จะบอกว่าระบบมันเฟลอยู่แต่เมื่อเราต่อปลั๊ก Wi-Fi เข้าไปปุ๊บกล้องมันจะใช้ได้ทันทีทั้งหมดโฮมออโตเมชันที่บ้านเนี่ยสั่งปิดผ่านแอปหมดนะที่มือถือโอ้โหอันนี้คือให้กับให้กับมากับบ้านมากับบ้านเลยแอปตัวนี้มันใช้ได้ทั้งหมดระบายความร้อนหรือจะเป็นสั่งปิดแอร์เปิดไฟเฮ้ยจริงใช่ครับจริงๆใช้ได้หมดเลยตัวนี้โหเลิศมากเลยเป็น CCTV ป้องกันขโมยด้วยตัวนี้ผมชอบกระจกพี่ทุกบานเลยมันดูน่าค้นหาครับคือมันเป็นแบบเหมือนตัดแสงไม่พอเป็นสีเทาเข้มสีเทาเข้มๆครับมันมาจาก luxury ไงดูแพงดูแพงใช่อันนี้เข้ามาตรงนี้อันนี้คือตู้รองเท้าที่เราแถมให้ทุกหลังใช่ครับเฮ้ยตัวนี้เราก็จะให้ทุกหลังเลยว้าวนี่ครับเข้ามาสู่โรงรถของ Precious แล้วนะครับย้ำอีกทีนะบ้านหลังนี้215ตารางเมตรนะครับครับ5ห้องนอนครับ4ห้องน้ำถูกต้องนะครับที่จอดรถ2คันใหญ่บิ๊กบึ้มเลยครับนี่บอกเลยนะเอาผาด1คันเบนซ์1คันเปิดประตูสบายสบายนะครับแน่นอนแล้วก็โอ้โหนี่อย่าบอกนี่คือตู้รองเท้านะตู้รองเท้าตู้เก็บของโอ้ยหมดเลยเหรอให้หมดเลยครับนี่ครับโอ้โหให้กับทุกบ้านนะครับให้แถมให้หมดดีใจมากเลยจริงๆเพราะว่าผมคิดว่ามันเป็นจุดสำคัญลูกค้าไม่ต้องมาต่อเติมแล้วอันนี้คือมาเป็นอย่างนี้เลยใช่ไหมมาเป็นอย่างนี้เลยครับสวยงามมากครับถามตรงๆเลยได้ไหมครับหลายคนบอกว่าเวลาซื้อบ้านแล้วมักจะมีปัญหาเรื่องโรงจอดรถครับปึ้งตรงนี้ของผมกดเข็มไว้ให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องมีปัญหาเรื่องนั้นแค่ว่าเข็มตรงนี้60ต้นโอเคเป็นเข็มขนาดลึก6เมตร60โอ้ยสบายอย่างนั้นไม่ต้องห่วงเลยยาวนานยาวนานมากบางทีนี่บางคนนี่ฉีกไปเลยนะไม่ของเราอย่างหนึ่งคือเราไม่ทำผูกกับโครงสร้างหลักเลย
สร้างตามหลักวิศวกรรมจริงเลยอันนี้ห้ามแตะต้องตัวบ้านห้ามแตะต้องตัวบ้านถ้าคุณอันนี้สังเกตเนี่ยเราจะมีจอยปักเรียบร้อยรอยยางมาตอยไว้ชัดเจนคือเราทำทุกอย่างดีๆตามหลักวิศวกรรมหมดเลยตรงนี้โอเคเยี่ยมยอดเลยทีเดียวอ่ะวันนี้เราจะเข้าไปดูอะไรบ้างกันแล้วถ้าพร้อมกันแล้วจะเข้าหลักประตูไหนดีครับเข้าประตูนู้นดีกว่าครับเดี๋ยวเราเริ่มเข้าไปประตูนู้นก่อน living room ใช่ไหมไปครับได้ครับเชิญเลยครับเจอเลยครับขอบคุณครับคุณเด่นดีบ้านผมเองครับมาบ้านผมเองแล้วทำไมยังสบายดียินดียินดีขี้เกรงใจขี้เกรงใจครับนะมาถึงแล้วนะฮะย้ำอีกทีนี่คือแบบไทยบ้านชื่อว่า Prestige 215ตารางเมตรใช่ครับอันนี้ใหญ่เลยนะสุดยอดคุณเด่นดีผมเชื่อว่าคุ้มกับราคาสำหรับครอบครัวของเราสำหรับพานาลาแน่นอนสุดยอดนะฮะอ่ะแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะมาเขาเรียกว่าซอกแซกกันทุกมุมเลยให้คุณได้เห็นว่าถ้าสมมติซื้อบ้านหลังนี้แล้วเนี่ยคุณต้องใช้บ้านเขายังไงใช่ให้ได้เลยดูเป็นเริ่มกึ่งเรานั่งกันก่อนมาดิเชิญมาสิเชิญโอ้คุณสมศักดิ์ครับผมบอกเลยนะผมชอบฟิลแบบที่คุณตกแต่งใช้ลายไม้ตัดด้วยโซฟาหนังขาวครับคลีนมากครับจริงๆคือเรามองว่ามันเป็นมอดเนลลักชูรี่ที่จุดขายของเราอยู่แล้วเมื่อกี้แม้กระทั่งภาพลักษณ์ของบ้านหรือแม้กระทั่งการดีไซน์จากภายนอกผมเชื่อว่าเรามาจากจุดเดียวกันแล้วเรามีคอเริ่มต้นจากคำว่ามอดเนลลักชูรี่จริงๆสำหรับพานาลาตรงนี้สุดยอดเลยคุณผู้ชมครับถัดมาดีกว่าอันนี้เป็นส่วนของโต๊ะทานข้าวใช่ไหมโต๊ะทานข้าวครับยังไงฮะก็จะเกณฑ์โต๊ะอาหารสำหรับโมเดิร์นถ้าเรามองกันจริงๆนี่ครับก็จะมีเทอร์เลสออกไปได้เลยนี่คือนี่ยังไม่ได้ปลูกต้นไม้เยอะนะครับถ้าต้นไม้เยอะเมื่อไหร่ตรงนี้นี่แบบก็คือจะเน้นว่าโปร่งโล่งสบายสบายฟอร์ทูซิลลิ่งครับ2.70 2.70นะคุณผู้ชมครับตรงนี้เป็นแค่จุดสตาร์ทของ4ท่านใช่ครับแต่ถ้าสมมติมีเพื่อนมีปาร์ตี้อะไรกันในบ้านเราดีไซน์เป็นโฟลว์ครับคุณอย่างนี้เราเปิดตัวนี้ออกเนี่ยมันสามารถเป็นโฟลว์ออกไปข้างนอกเลยถ้ามีปาร์ตี้มีเพื่อนมาเนี่ยเรามีโต๊ะนั่งมีอะไรเรานั่งสไตล์ฝรั่งสไตล์ฝรั่งเลยดีมากบาร์บีคงบาร์บีคิวก็ตรงนี้ได้หมดเลยครับนะครับโอเคถัดมาไอแลนด์ตรงนี้ของเราเป็นไอแลนด์สวยๆเลยครับสำหรับจริงๆต้องสำหรับครอบครัวพานาลาที่คุณแม่บ้านทั้งหลายน่าจะชอบคุณแอนดี้ผมเชื่ออย่างนั้นนะแน่นอนครับเพราะว่าชอบเลยก็คือตัวไอแลนด์เนี่ยครับจริงๆเราทำไว้สำหรับการเสิร์ฟอาหารเพราะเราต้องการดีไซน์โฟลว์ที่ลิงก์นี่แหละครัวหนักด้านไหนมาครัวเบาแล้วเสิร์ฟได้เลยคือตรงนี้จะเป็นแนวแบบว่าอุ่นอาหารสปาเกตตี้เบาๆอะไรอย่างเงี้ยกาแฟตอนเช้าตั้งเป็นขนมปังไข่อะไรอย่างเงี้ยได้เลยด้านหลังก็มีด้านหลังก็จะมีซิงค์ล้างมือมีอะไรครบนะครับจริงๆอันนี้ไม่มีอะไรแถมมาตัวบ้านเลยนะจริงๆถ้าเป็นบ้านธรรมดาทั่วไปเราก็จะแถมให้ถ้ามีทั้งไอแลนด์แล้วก็มีกับครัวนี้เราจะแถมชุดครัวให้ครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้โอเคได้มาคุณแอนดี้ผมพาชมครัวหนักของผมเนี่ยครับจริงๆก็คือฟังก์ชันที่เราดีไซน์มันต่อเนื่องออกไปหมดถ้าคุณแอนดี้สังเกตเนี่ยขนาดครัวเราเองเราก็พยายามให้ทุกอย่างครบหมดนะครับแม้กระทั่งหน้าต่างระบายอากาศโอ้ดีตรงนี้เราก็จะมีให้เพราะจริงๆถ้าสมมติเป็นบ้านทั่วไปเนี่ยมันมีการคุกกิ้งหนักกลิ่นก็จะออกได้หมดเราก็จะมีฮูดให้เป็นโปรโมชั่นเหมือนกันตัวนี้อ๋อเหรอครับผมแล้วเราก็มีปูกระเบื้องให้ทำความสะอาดง่ายดีมากเลยนะครับเคาน์เตอร์นี่ได้อย่างนี้เลยได้อย่างนี้เลยดิฉันโอ้ยมีดีนี่ที่วางช้อนอ๋อเป็นซอฟต์คลอสใช่ครับสวยงามมากแล้วก็ถ้าออกมาหลังบ้านนะครับก็จะเป็นเทเรสหลังบ้านสำหรับวางเครื่องซักผ้าสำหรับอะไรหมดเราก็จะมีให้หมดก็คือแยกกันเลยแยกเป็นส่วนไปเลยครับแล้วก็มีสามหญ้าใช่มีสามหญ้าที่วางแทงน้ำวางแทงน้ำครับสวยตรงนี้คือลงเข็มเท่ากับตัวบ้านเราใช้ระบบเป็นระบบก่อสร้างที่เป็นระบบคานซึ่งฝากอยู่กับบ้านหมดเลยจะไม่มีโอกาสซุดเลยเทเรสเราทั้งหมดชั้นหนึ่งเรากลัวเรื่องปัญหาเรื่องนี้มากดีมากโอเคเจอแล้วครับคุณแอนดี้ผมพาชมนี่คือห้องนอนที่5เฮ้ยไซซิ่งใหญ่นะเนี่ยครับจริงๆคือห้องนอนเนี้ยก็เป็นห้องนอนผู้สูงอายุนะผมว่าโอเคเลยนะถ้าอารมณ์นี้สำหรับผู้สูงอายุผมแฮปปี้นะผมรู้สึกว่าโดยส่วนใหญ่แล้วห้องนอนที่5ที่อยู่ชั้น1เนี่ยจะเป็นอะไรที่มันเล็กกว่านี้อันนี้คือมีโต๊ะวางมีทีวีมีอะไรแบบใช่ครบหมดตกแต่งได้หมดแล้วซีลิ่งก็ยังสูงเหมือนเดิมนะ 2.7 โอเคนะคุณผู้ชมครับนี่คือห้องนอนที่5วงเล็บเท่านั้นเองนะครับใช่ครับเดี๋ยวขึ้นไปดูเขาบอกมาสเตอร์2มาสเตอร์ถูกต้องเชิญเลยคนนี้ไปผมพาไปชมคุณแอนดี้มาเราขึ้นไปชั้น2เออลืมบอกผมว่าจะให้คุณแอนดี้ดูนี่ถ้าเข้าจากโรงจอดรถทั่วไปเนี่ยเราก็จะเข้าผ่านประตูนี้ได้เลยนี่คือประตู1ประตู1เมื่อกี้เราเข้าคือประตู2ที่เข้าส่วนห้องรับแขกครับโอเคครับนะครับเชิญครับเชิญเลยครับคุณแอนดี้โอ้โหนี่แต่งสวยมากดูแพงมากดูสิเป็นโรสโกลด์หมดเลยอ่ะนี่ภรรยาผมชอบมากนะโอ้ย
วยครับอันนี้ก็ต้องบอกว่าทำโรสโกทั้งหมดเลยทุกอย่างนี่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 คุณผู้ชมครับอันนี้เนี่ยมันเป็นที่ระบายอากาศซึ่งอยู่ในชานทักบันไดผมมี2บานนะก็คือเราต้องการให้บ้านโปร่งดีถ้าอยู่จริงเนี่ยลมเข้าออกสบายบ้านก็จะไม่ร้อนแล้วก็ส่วนของพื้นนี่ก็ค่อนข้างแน่นนะใช่ครับอันนี้เป็นคอนกรีตพื้นเป็นคอนกรีตครับไม่ใช่บันไดโครงเหล็กเยี่ยมชั้นคุณอันนี้นี่เป็นชั้น2ซึ่งเป็นโถงเล็กๆของเรานะครับสำหรับก่อนเข้าอ่องแต่ตรงนี้ชั้น2เรามีบรรยากาศก็คือสำหรับโถงนี่เราก็จัดโชว์จัดอะไรก็ยังได้แล้วเรามีห้องนอนมาสเตอร์อยู่2ห้องโอเคนะครับแล้วเรามีห้องนอนสำหรับตัวน้อยหรือครอบครัวเล็กๆที่มีลูกอยู่ด้านนี้ด้านนี้อีกห้องหนึ่งเรายังมีห้องนั่งเล่นหรือห้องทำงานเนื่องจากว่าเดี๋ยวนี้มันมีการ work from home เยอะเราก็ดีไซน์ไว้ซึ่งเปลี่ยนเป็นห้องนอนก็ได้อ๋อห้องทำงานก็ดีห้องทำงานก็ดีเอาไว้ถ่ายเซลฟี่ลงมีหมดห้องดูโทรทัศน์ก็มีได้เลยนั่นหมายว่าชั้น2นี้จะมีทั้งหมด4ห้อง4ห้องครับโอเคได้นะครับโอเคเอาห้องไหนกันก่อนดีเราเริ่มห้องนี้ก่อนเลยก็ได้ครับเชิญเลยมาเลยครับครับนี่ครับเนี่ยนี่เป็น master bedroom ห้องนี้เราดีไซน์พิเศษครับฝ้าสูง 2.70 เรามีระเบียงซึ่งติดการรับอากาศภายนอกได้หมดเยี่ยมเลยเรามี walk in closet เรามีห้องน้ำที่แบบสุขภัณฑ์คือค่อนข้างครบอ่ะครบความเป็น master bedroom master bedroom ที่เป็นแนวสไตล์ modern luxury ใช่เพราะจากที่เราเห็นแล้วนะไม่ว่าจะเป็นตัวฝาผนังที่มีการ build in เข้าไปใส่ไฟฝ้าเองต่างๆนานาแล้วก็รวมไปถึงเตียงนี่คือ king size king size ครับนะครับและแต่ยังมีพื้นที่รอบด้านใช่บางคนไงใส่ king size แต่ว่าพื้นที่ของผมไม่อย่างนั้นแน่นอนของผมไม่อย่างนั้นแน่นอนอันนี้คือได้เต็มๆใช่ครับระเบียงก็สวยระเบียงก็สวยขอดูระเบียงได้ครับยินดีครับมันต้องเป็นเทอร์เรสหรือเป็นคอนี่บัลโคนี่ครับบัลโคนี่ไม่ใช่เทอร์เรสจริงๆเนี่ยครับถ้าเปิดออกมาเนี่ยเรามีพื้นที่ไม่น้อยแล้วเราดีไซน์เพื่อพื้นที่วางแอร์ไว้ให้ครบครับคุณเอนดี้เจอคุณแอนดี้ครับไหนไหนเฮ้ยนี่เป็นแบบ black and white เลยนะใช่ครับสุขภัณฑ์ก็สุขภัณฑ์เราใช้อเมริกันสแตนดาร์ดทุกชิ้นเยี่ยมโอ้โหนี่เราได้แบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นอเมริกันสแตนดาร์ดออโตเมติกอาควาเซรามิกโอ้โหต้องใส่เต็มเต็มหน่อยอันนี้ตัวกระจกอันนี้ให้อย่างนี้หน่อยให้อย่างนี้เลยครับผมนี่เป็นเซฟตี้กลาสนะไม่ใช่กลาสธรรมดานะคือเราให้เป็นเซฟตี้กลาสเลยตัวนี้ดี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 ครับได้ห้องมาสเตอร์เบดรูมห้อง2ซึ่งจริงๆดีไซน์ตัวนี้ก็จะค่อนข้างคุณแอนดี้ดูแล้วจะน่าจะแบบคอมแพคแต่เป็นมาสเตอร์นะเพราะตัวมันเองเนี่ยมันมีห้องน้ำในตัวแล้วมันมีจุดแต่งตัวต่างหากเลยใช่แต่อาจจะไม่เป็น walking closet แต่ว่าเป็นตู้เสื้อผ้าตู้เสื้อผ้าเลยแล้วก็มีชั้นวางของนี่แต่ว่าเรามีหน้าต่างที่ว่าสูงขนาดที่เราเหมือนกับสูงซีลิ่งเดียวกันหมดทั้งบ้านโอเคไอเดียกันหมดทั้งบ้านสวยงามมากเฟอร์นิเจอร์แต่ละชิ้นใหญ่หมดนะเราใส่เฟอร์นิเจอร์ขนาด king size จริงและอยู่ได้จริงเราไม่ได้ดีไซน์แบบประเภทว่าถึงเวลาวางต้องชิดผนังต้องหลบนู่นหลบนี่ไม่ต้องเดินแบบนี้ แหมแซวผมแซวผมเนี่ยพื้นที่โอเคโล่งสบายขอถามนิดนึงเนี่ยตัวพื้นนี่ให้อย่างนี้เลยป่ะให้ลามิเนตครับผมเป็นลามิเนตเลยอ๋อหรอใช่ครับเฮ้ยมันเหมือนกระเบื้องมากเลยได้เป็นลามิเนตครับอันนี้พื้นเออใช่ครับเป็นลามิเนตครับดี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 อ่ะเดี๋ยวก่อนนะอันนี้คือห้องน้ำส่วนกลางของ2ห้องนี้ใช่ครับใช่ไหมฮะเราจะมี2ห้องตรงนี้ได้เพราะมาใช้รวมกันได้สบายโอ้โหเตียงน่านอนมากนี่เป็นเตียงขนาดของเด็ก oh my god มีแบบว่าแนวมิ้งมิ้งด้วยใช่ผมเชื่อว่าตอนนี้ถ้าเป็นเด็กคือเราเป็นครอบครัวเล็กๆผมว่า good size สำหรับเด็กโอ้ย perfect size มากอันนี้ก็เป็นประตูใช่ครับเปิดเข้าไปครับเป็นห้องน้ำใช่ครับผมอันนี้ก็ล็อกได้ล็อกได้ตอนนี้ล็อกได้เป็น2บานอันนี้ก็เป็นฝั่งด้านนู้นเข้ามาได้โอเคมูดแอนด์โทนของห้องน้ำนะฮะในส่วนของห้องน้ำส่วนกลางเนี่ยก็จะเป็นแบบฟีลลิ่งต่างกันออกไปจากมาสเตอร์ใช่ครับอันนี้ก็เป็นดูมีความหรูหราครับมีความดุดันนิดนึงด้วยสีอะไรอย่างนี้นะครับสวยอันนี้ให้อย่างนี้ได้ป่ะถ้าอย่างนี้เลยครับสุขภัณฑ์ก็เป็นอเมริกันสแตนดาร์ดหมดโอเคเยี่ยมสำคัญเดี๋ยวเราจะมีที่ระบายอากาศระบายอากาศอันนี้จำเป็นต้องมีจริงๆนะครับเชิญครับเชิญครับเดี๋ยวผมบอกเอ้าเจอกันอีกแล้วอะไรกันเนี่ยเชิญเลยครับมาดูห้องนี้นี่เดี๋ยวก่อนอันนี้มีประตูไหมอ่ะมีครับอันนี้ก็มีประตูแต่ว่าตอนนี้ในตัวนี้เราจะถอดออกเพราะเนื่องจากเราต้องให้ลูกค้าเข้าออกอันนี้ไซส์ประตูก็ประมาณนี้เหรอใช่ครับโอ้โหห้องนี้เชิญครับเชิญครับเชิญคุณดีโอ้โหจริงห้องนี้ก็จะสบายนิดนึงตรงที่ว่าจะชิลหน่อยก็คือ
ทำเป็นห้องทำงานก็ได้ work from home ก็ได้ work from home สบายเลยห้องดูโทรทัศน์ก็ได้ถ้าคุณแอนดี้หลบไม่อยากจะยินเสียงอะไรก็มานั่งฟังเพลงบ้างทำงานบ้างหรือถ้าเรามีสมาชิกครอบครัวเยอะเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นห้องนอนได้ด้วยบ้านสวยอย่างเดียวไม่พอสำคัญที่สุดคือเรื่องของความเซฟตี้ครับนะครับตั้งแต่ผมแอบดูมาแล้วแหละตั้งแต่ซูมหน้าเข้ามาเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบโอ้โหดับเบิลสกิวริตี้ตลอดเวลาถูกต้องเราต้องยืนยันเรื่องนี้เพราะว่าคุณอันนี้ต้องเข้าใจว่าคนที่มาอยู่ที่นี่ก็เหมือนครอบครัวของเราพานาลาเราต้องการความเป็นส่วนตัวสกิวริตี้สูงมันจะเข้ามาได้เนี่ยถ้าเป็นคนที่เข้ามาโดยที่มีนัดหมายจากลูกบ้านเขาสามารถเจน QR code ส่งไปให้ได้เลยซึ่งพอถึงปุ๊บคุณโทรที่ยามเขาก็ security พวกเขาใช้คุณเข้ามาได้เลยคือไม่ต้องมาแลกวงแลกแบบสมัยก่อนแล้วไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้ขอบคุณพระเจ้าก็เดี๋ยวนี้มันมีการเปลี่ยนไปถ้าคุณอันนี้ทราบมันมีเรื่องกฎหมายพี่ดีพี่เออะไรหลายๆอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องเราไม่ต้องการให้ระบบของลูกค้ามีโอกาสรั่วไหลเลยนะครับแล้วถ้าเป็นตัวของลูกบ้านเองเนี่ยเราจะมีช่องลดสำหรับลูกบ้านเลยอ๋อเหรอเป็น RFID card เหมือนขึ้นทางด่วนมาถึงปุ๊บไปเลยตัวที่สำคัญเรื่อง security เราค่อนข้างเน้นคุณเอ็ดดี้แล้วโดยรู้รอบโครงการที่เป็นฝั่งที่เราติดกับที่ดินบุคคลอื่นเนี่ยครับผมเราใส่รอดกันขโมยให้หมดในบ้านเราเองก็มี security ครบจริงๆเราก็บอกเรามี home automation พร้อม security มี wifi camera มีทุกอย่างครบเราดูให้หมดเพราะตรงนี้ผมเชื่อว่าเรื่อง security ผมไม่ค่อยห่วงกับเรื่องโครงการนี้เลยเพราะตัวพี่เองก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป๊ะเป๊ะเป๊ะครับสำคัญมากสำคัญมากเรื่องนี้เจ้าของโครงการเข้ามาแบบนั้นและผมก็รู้สึกว่าแกเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสเรื่องนี้ด้วยครับนะครับเห็นตอนต้นบอกว่าตอนนี้มีสมาชิกครอบครัวเนี่ยหลายครอบครัวเนี่ยเริ่มโอนและย้ายเข้ามาแล้วใช่ครับตอนนี้เราไปถึงไหนกันแล้วจริงๆในเฟสหนึ่งตอนนี้เราขายแล้วเราปิดเรียบร้อยแล้วคุณแอนดี้กี่หลังทั้งหมดเฟสหนึ่งเรามี41หลังหมดภายในหมดเรียบร้อยเราหมดตั้งแต่ปลายปีที่แล้วก่อนโควิดรอบ3แล้วครับตอนนี้เราเปิดเฟส2แล้วเริ่มให้เข้ามาจองกันเรามีโปรโมชั่นดีๆนะตอนนี้อ่ะเข้าโปรโมชั่นเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วจะแล้วเสร็จทั้งหมดโครงการยังไงจริงๆเรามองไว้ว่านี่ปี22ปลายปีคือจบหมดทั้งหมด129หลังก่อสร้างเสร็จพร้อมปิดโครงการเลยครับดีอ่ะเจอแบบ developer ที่แบบว่ามั่นใจในการชัวร์เสร็จแน่นอนต้องเสร็จต้องเสร็จต้องดีเพราะบางที่เขาจะยืดไปไงเดี๋ยวจะนั่นเดี๋ยวจะนี่เดี๋ยวข้อมงข้อแม้อะไรต่างๆนานาเยอะแยะแต่ที่นี่ไม่เป็นไม่เป็นปลายปี22จบแน่นอนจบแน่นอนครับโอเค that sounds good และตอนนี้ก็ถึงเวลาสำคัญแล้วครับที่หลายคนอยากจะรู้ว่าราคาของบ้านพานาราเทพรักษ์เริ่มต้นที่เท่าไหร่ครับผมครับเราจะเริ่มกันตั้งแต่คุณผมอยากอธิบายเพื่อนที่ฟังเรามี3ทายผมพูดแต่ตอนเริ่มต้นแล้วได้ถ้าเป็น Prestige ราคาเริ่มต้นตอนนี้ช่วงโปรโมชั่น 15.5 ล้าน 15.5 ล้านคือใหญ่สุดใหญ่สุดเรามีลิฟต์เรามีสระว่ายน้ำเรามีครบทุกอย่างอยากให้เข้ามาดูมีลิฟต์ให้ด้วยเนี่ย2ครับ2 Precious Precious เนี่ยเราเริ่มต้นที่หลังนี้เลยหลังที่เราพาคุณผู้ชมที่ผมพาคุณผู้ชมทั้งหมดเนี่ยเราเริ่มต้นที่ 8.2 เป็นราคาโปรโมชั่นนะครับตอนนี้เริ่มต้นนะอันนี้ขึ้นอยู่ว่าจะหัวมุมไหมหรือว่าจะมีเนื้อที่ที่มากขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่ามันมีบางหลังที่มีเนื้อที่เพิ่มขึ้นอยู่ที่ลูกค้าหรืออยู่ที่ครอบครัวที่จะตัดสินใจตรงนี้แล้ว5ห้องนอนครับ4ห้องน้ํา2ที่จอดรถใช่ครับและอย่างที่3 Primeถ้าตัวนี้เนี่ยครับเราเริ่มที่ 7.4 เป็นราคาโปรโมชั่นสตาร์ทครอบครัวไงสตาร์ทครอบครัวแต่ไม่เล็กนะครับครับผม3ห้องนอน3ห้องน้ำจอดรถได้2คันสองคันด้วยโอ้โหนะครับโอ้โหคุณผู้ชมครับผมว่าเฮ้ยมาดูกันเถอะจุดไฮไลท์ที่ผมชอบอันนี้ผมเมื่อกี้ขับรถผ่าน1ซอยมีแค่4หลังนะใช่ครับนี่คือความเจ๋งแป้งอ่ะไม่เราจะมีสูงสุดเนี่ย1ซอย6หลังแต่ว่าทั่วไปผมมีน้อยมากนั่นก็คือจะเป็นไทป์เป็นไพรม์คือไทป์ที่เล็กที่สุดแต่ถ้าเป็นไทป์กลางกับไทป์ใหญ่เนี่ยของเราจะเป็นไทป์4นะครับรีบกันหน่อยรีบกันหน่อยเมื่อกี้เดี๋ยวที่ต้องถามนิดนึงวิธีการแบ่งแต่ละโซนแต่ละไทป์เนี่ยเห็นด้านหน้าเลยที่กำลังจะสร้างเนี่ยนั่นคือไทป์ใหญ่ไทป์ใหญ่คือ15ล้านขึ้นไปใช่15ล้านตอนนั้นจะดีอย่าง Prestige Prestige จะดีอย่างคือเป็นไฟฟ้าใต้ดินอ๋อจะไม่มีไฟฟ้าผ่านสายไฟผ่านไปหน้าบ้านอะไรเลยตรงนั้นอ๋อเข้าใจแล้วครับก็คือส่วน Prestige มีกี่หลัง Prestige เรามีทั้งหมด65หลัง65หลังครับและส่วนแบบที่2ครับเรามี48หลัง48หลังแค่48หลังแล้วโซนเนี้ยโซนตัวเนี้ยเราจะมีแค่ซอยละ4หลังเท่านั้นซึ่งไม่ต้องมารบกวนซึ่งกันและกันเป็นเพื่อนบ้านที่ดีผมว่าอยู่สบายน่ารักมากและส่วนสุดท้าย Prime Prime จะเป็นว่า18หลัง18หลังซอยละแค่6หลังโอเคซึ่งแบ่งลงตัวเป๊ะเลยนะครับเดี๋ยวก่อนลืมอะไรอีกไหมเนี่ยโปรโมชั่นครับโปรโมชั่นอะไรที่มากับบ้านก็โอเคจะบอกอย่างนี้ถ้าโปรโมชั่นของเราเนี่ยทุกไทยเนี่ย
เราก็จะมีชุดครัวครัวหนักครัวเบา okay. นะครับเราให้2ชุดเลยเนี่ยที่เห็นเนี่ยใช่ครับใช่ครับแล้วเราก็จะมีโฮมสมาร์ทโฮมครับนะครับแล้วก็มีแอร์มีแอร์ให้กี่เครื่องแอร์ทั้งหมด4เครื่องอ๋อทุกห้องนอนทุกห้องนอนโอเคเฉพาะช่วงนี้นะช่วงนี้เราช่วงนี้ถึงไหนอ่ะถึง30ตุลา30ตุลานะครับ end of the month end of the month โอเคนะครับแล้วมีอะไรครับแทงน้ำปั๊มน้ำครับแล้วเราก็จะมีตัวออโตเกตให้ออโตเกตเราก็จะคือคุณไม่ต้องเปิดเองอ่ะครับรีโมทเปิดก็เปิดได้เลยนะฮะครับโอเคตอนนี้ก็เป็นโปรโมชั่นหลักที่เราทำอยู่นี่คือหลักๆเลยรวมแล้วมูลค่านี่ก็หลายแสนนะโอ้500,000บาทครับ500,000ตอนหนึ่งหลังที่ทุน500,000บาทอันนี้คือประมาณนี้ในช่วงนี้จนถึงสิ้นเดือนครับถูกต้องแล้วถ้า you know home buyer come ถ้า home buyer come เรามีส่วนลดพิเศษให้เท่าไหร่ว่ากันครับเดี๋ยวผมไม่กล้าเพราะนี่ก็ให้ตั้ง500,000แล้วใช่ครับนะครับยังไงก็ต้องฝากทุกคนด้วยนะครับช่วยดูเสร็จปุ๊บมาเร็วๆเลยนะครับในวันนั้นที่คุณดูเสร็จและเชื่อกดแชร์กดไลค์กันเยอะๆเพราะว่านี่หนึ่งโครงการที่ผมคิดว่าคุณน่าจะชอบกับโครงการที่มีชื่อว่าพันนราเทพรักษ์พันนราเทพรักษ์ครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับวันนี้รู้ใช่ไหมว่าฉันรักเธอเท่าไหร่รู้ใช่ไหมว่าฉันรักเธอมากมายรู้บ้างไหมว่าเลิฟคอยรู้ว่าฉันนั้นซึ้งเธอกว่าใคร